ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่านะภาพรวม12ราศีนะคะกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานระวังปัญหาหรือว่าภาระผูกพันในระยะยาวนะคะจะต้องมีการเคลียร์หรือว่าพูดคุยอย่างชัดเจนด้วยในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ดีๆเหมือนกับเรื่องของหัวใจค่ะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็อย่าไปใช้เงินในอนาคตด้วยในส่วนของหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่ากลัวจนไม่กล้าทำอะไรวันนี้คิดหรือว่าตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงมือทำให้เต็มที่นะคะในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่ก็คบหาได้เรื่อยๆนะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะอย่าทำตามอำเภอใจนะหรือว่าทำอะไรที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะรวมไปถึงเรื่องของงานวันนี้ต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะมีบ้างนะเรื่องของโชคลาภก็อาจจะพอมีบ้างติดขัดอะไรวันนี้ขอสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้นะคะแต่ว่าคนที่โสดอยู่อย่าไปแย่งรักของใครเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของงานวันนี้ค่อนข้างมีปัญหานะคะโดยเฉพาะคนทำธุรกิจมีโอกาสเจอคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าในเรื่องของหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แข็งแรงดีเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็สามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะหรือว่าเรื่องของเนื้องานเองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของงานนะอย่าทำตัวสำคัญแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยให้ในเรื่องของการดูแลเรื่องของกฎระเบียบกติกาด้วยนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นการลงทุนหรือว่าการทำกำไรระยะสั้นเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาให้รู้จักเก็บอาการเอาไว้บ้างต้องรู้จักเปิดใจรับฟังความเห็นคนรอบข้างในส่วนของหัวใจเติมความหวานให้กันบ้างนะคะวันนี้ดูเหมือนจะอยู่กันตามหน้าที่อย่างเดียวเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถหมุนเงินได้ค่อนข้างคล่องหัวใจเองเนี่ยคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสนะเจอกับความรักที่เราประทับใจด้วยนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะสุดท้ายชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะวันนี้เรามีบัตรมีเสียงคนรักกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองแล้วก็สุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่มีคู่อย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่านะคะวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็คิดตัดสินใจให้ดีก่อนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถผ่านไปได้นะคะแต่เรื่องงานเวลามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยขอให้ใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยกลับไปแก้ไขกันเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่26ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด11:30 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องของบุตรเรื่องของครอบครัวค่ะแล้วก็การเงินด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับ ผมกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักนะครับกรณีที่มีคนรักหรือมิฉะนั้นก็คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพเยอะโดยเฉพาะปัญหาพวกสายตาความดันนะปีนี้สภาพคล่องเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของเงินดีกว่าช่วงปีย่าง41ที่ผ่านมาแน่นอน
นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินโดยการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเน้นในระบบปีนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังส่วนบุตรนะครับก็เขาเอาตัวรอดได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะดื้อรั้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่โดยรวมถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพีมะสอนนะคะ13เมษายน2522ค่ะเวลาเกิด 17:15 นวันพฤหัสบดีการเงินกับโชคลาภค่ะ13เมษายน2522ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับรบกวนตรวจสอบอีก1รอบจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรศักดิ์นะคะ2กุมภาพันธ์2503ค่ะเวลาเกิด 10:30 วันอังคารดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคงจะเตือนแล้วกันนะฮะว่าควรจะระวังเรื่องอะไรนี่เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับปีจอนี้เตือนคำพูดนะเตือนเรื่องงานเตือนเรื่องเงินเพราะกาลีมันสัมพันธ์ถึงทั้งหมดนะครับงานอาจจะมีปัญหาเยอะมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง2ปีนะครับและปีนี้ในเรื่องของการเงินเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงของคุณให้ไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษานะครับหรือว่าถ้ามีตำรับตำราเก่าบริจาคให้ห้องสมุดอะไรพวกนี้ก็ขอให้ทำส่วนอีกประเด็นก็คือให้นะครับหาพวกเพชรพลอยหรือไพลินเล็กๆก็ได้สวมใส่ด้วยความระมัดระวังเสริมชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชานันท์นะคะ19มีนาคม2523ค่ะเวลาเกิด 3:00 ถึง 4:00 พุธกลางคืนโชคลาภค่ะเรื่องเดียวเลยนะครับถึงพื้นชะตาจะพอใช้ได้กับเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ปีจรไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ผมฝากเตือนนะในเรื่องของสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินโดยเฉพาะเมื่อเข้าช่วงย่าง37ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณจินตนานะคะ10ตุลาคม2538เวลาเกิด 8:00 นตรงวันอังคารสุขภาพกับการเรียนค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับจันทร์กับพุธเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะให้น้ำหนักก่อนนะครับพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต์ต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ฮะช่องปากไมเกรนแล้วก็ทางเดินหายใจการเรียนควรจะเรียนอะไรถ้าถามว่าปีนี้เรียนเป็นยังไงโอเคเกณฑ์การเรียนปีนี้ยิ่งขยันยิ่งดีนะครับเพราะเกณฑ์การศึกษาค่อนข้างจะโดดเด่นสาขาวิชาที่เหมาะสมพอดีไม่ได้บอกนะว่าเรียนอะไรถ้าเป็นบัญชีก็เน้นพวกงานออดิตนะครับถ้าเน้นในเรื่องของการทำงานแวดวงสื่อสารมวลชนก็เน้นเรื่องของงานอีดิตการตรวจสอบพวกนี้อันเน้นเด่นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานด้านต่างประเทศนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่ควรทำต่างถิ่นฐานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกษรานนะคะ6สิงหาคม2530ค่ะเวลาเกิด 18:00 ตรงวันพฤหัสบดีการเงินการงานครอบครัวเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีจรนี่คำว่าเดชแปลว่าแข็งนะในความหมายก็คือเขาอาจจะไม่ลงให้เราฉะนั้นปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะดีกว่าสภาพคล่องย่าง29นี้ถึงจะไม่หวือหวาโดดเด่นแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าดีและเข้าย่าง30ก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นส่วนงานนะครับงานเข้าย่าง30ไปแล้วเนี่ยทรงรักษามาตรฐานได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะให้ระวังปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้คุณทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทินีนะคะ26มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิด 18:46 วันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์ 18.46 นครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ใจเย็นๆนะครับตอนนี้ราหูย้ายไปแล้วเดี๋ยวต้นมีนามฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตามานานก็จะย้ายออกนะครับและที่สำคัญก็คือต้นสิงหาพฤหัสสถิตเข้าในราศีเกิดก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแบบมีนัยยะเดี๋ยวลองดูชื่อนะครับนันทินีก็เสริมความมีอำนาจเป็นแต่ว่าเลขศาสตร์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นทำอะไรก็อาจจะเหนื่อยยากหรือติดขัดมากกว่าชาวบ้านเขาถ้ารู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นก็ควรจะปรับแก้ค้าขายอะไรดี
เหมือนกันกับ SMS ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีและยิ่ง product มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายส่งออกในพวกนี้รวมถึงพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแสงค่ะ28พฤศจิกายน2527เวลาเกิดนะคะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาพุธกลางวันการงานการเงินการเดินทางพุธกลางวันนะจะเตือนก่อนในเรื่องของงานไม่เชิงเตือนน่ะแต่ว่าปีย่าง32เนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่เป็นในทางบวกในส่วนของการทำงานนะฉะนั้นถ้าถามว่าปีจอเนี้ยถ้ามีการเดินทางจะเป็นอย่างไรถามว่ามีไหมก่อนดีกว่ามีเกณฑ์เดินทางนะครับมีเกณฑ์เดินทางแล้วก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะทำบุญลงศพนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11ตุลาคม2528นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะเนื้อคู่เป็นอย่างไรแล้วก็ลักษณะด้วยรวมถึงความรักจันทร์เสาร์กาลีแตะโยงมรณะก็เป็นเงื่อนไขแค่2ข้อนะฮะก็ถ้าเป็นมีตำหนิแล้วก็ลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างจึงจะสมรูปแต่ดีที่สุดดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่ทุกข์ร้อนอยากให้เป็นเช่นนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐริกานะคะ3มีนาคม2540ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันจันทร์งานกับความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19นะคะอาจจะเหนื่อยใจนะครับมีคนไม่ค่อยหวังดีหรือต้องทำงานในหน้าที่ที่ไม่ถนัดไม่ชอบอึดอัดลำบากใจลักษณะการทำงานจะเป็นเช่นนั้นและที่สำคัญหลังวันเกิดมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับในส่วนของการทำงานฉะนั้นก็หาสิ่งใหม่ให้ได้ก่อนไม่ว่ากันถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยประคองดีๆเลยนะครับเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันมากซึ่งมันอีกไม่กี่วันหลังวันเกิดให้คุณถวายน้ำดื่ม15ขวดคู่กับชุดสังฆทานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณทยา6มกราคม2512นะเวลาเกิด 8:00 นถึง 9:00 นวันจันทร์อาชีพที่มั่นคงการเงินสุขภาพบุตรและครอบครัวการทำบุญเสริมค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะอังคารกาลีให้คุณไปซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในแง่ของสุขภาพก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับสายตาความดันระบบเลือดอันนี้คือเป็นปัญหาในระยะยาวพื้นชะตานะครับส่วนบุตรเป็นมนตรีก็ต้องบอกพอที่จะพึ่งพาอาศัยเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่กันยังมีระยะห่างการทำบุญเสริมนั้นบอกไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทุกแจงนะคะ11มกราคม2532ค่ะเวลาเกิดทุ่ม39นาทีพุธกลางคืนดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุอย่าง28ลีลาในชีวิตก็จะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดขับรถขับลาระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าบ้านหรือที่อยู่อาศัยมีการโยกย้ายหรือซ่อมแซมถือว่าเป็นการแก้ดวงการทำบุญเสริมก็ให้คุณนะครับซื้อชุดสังฆทานยาเนี่ยถวายวัดส่วนงานเป็นอย่างไรคำว่าอุตสาหะเนี่ยหมายถึงเหนื่อยยากก็ได้หรือลักษณะปัญหางานที่จะเจอเนี่ยจะเป็นงานที่มีความต่อเนื่องต้องใช้เวลาใช้ความพยายามและถามว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีมากไหมมีไม่มากนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของความอดทนระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยทำบุญเสริมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศศิการนะคะ1กรกฎาคม2537ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์เรื่องของการเรียนตอนนี้น้อง22เกณฑ์การศึกษาปีนี้ไม่เสียถ้าหมายถึงการเรียนในปีจรแต่ถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นถึงแม้ว่าจะเป็นย่าง22จะทันหรือไม่ก็จะบอกกล่าวละกันนะครับถ้าเป็นทางศิลป์เนี่ยดนตรีศิลปะการแสดงถือว่าดีนะครับถ้าตัวเลขก็เชียร์ในเรื่องของพวกการเงินอีกกลุ่มหนึ่งฮะลักษณะพวกงานบริการพวกแอร์สจ๊วตรีเซพชันก็ใช่แต่ไม่รู้ครับว่าเรียนอะไรอยู่ถ้ายังไม่ได้เลือกเรียนก็เลือกเรียนในสาขาที่ผมแจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณหนูคานค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ
วันที่8มิถุนา2520ค่ะครับกี่โมงคะเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะพุธกลางวันพุธกลางวันอ่ะโอเคฮะก็เป็นวันพุธกลางวันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะถามการงานค่ะการงานทำอะไรอยู่คะตอนนี้ยาลไนฟอยค่ะโอ้เป็นเจ้าของธุรกิจจันทบุรีแต่บ้านเกิดอยู่มหาสารคามค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเราเป็นช่างที่ทำหน้าที่ในการเจรจารับของมาต่อนึงค่ะแต่ทำเองใช่ไหมตัวคุณเองก็ทำรับมาแล้วก็เจียเองค่ะเจียเองค่ะอาชีพที่ทำผมบอกว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าดีตรงที่ว่าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดด้วยนะนะครับคุณเกิดมหาสารคามแล้วคุณทำอาชีพนี้ที่จันทบุรีก็ถือว่าสมลูกงานที่ทำก็ถือว่าโอเคถูกไหมในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมมองว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็และปีจรเนี้ยย่าง39นะครับรวมถึงย่าง40เนี่ยลองดูนะช่องทางที่จะขยับขยายอะไรใหม่ๆมีโอกาสนะครับในเรื่องของงานนะผมทายดีแล้วดาวการเงินก็สวยด้วยจ้ะโชคลาภเป็นไงคะเสี่ยงโชคไม่เอาและปีนี้ผมฝากระวังปัญหาเดี๋ยวฟังให้ดีฟังระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกเลยนะตัวคุณเองอ่ะค่ะนะครับการทำบุญเสริมชะตาให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดจ้ะก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาลูกบุตรค่ะครอบครัวทะเบียนรถบ้านเลขที่บ้านเอาทะเบียนรถอะไรฮะ7403ค่ะอันนี้ปัญหาพวกกล้ามเนื้อที่ผมทายทักไปเมื่อสักครู่นี่แหละก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินะบัญชรแล้วปิดที่คู่หลังทะเบียนรถอะไรฮะ7403ขออภัยเลขบ้านค่ะเลขบ้าน27/14ค่ะทับ14จันทร์เสาร์ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือว่าการเก็บเงินเก็บทองนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ครับค่ะค่ะบุตรพึ่งพาได้ไม่ห่วงนะไม่ต้องกังวลงานก็โอเคอยู่แล้วดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับค่ะจ้าจะถามเรื่องของลูกหน่อยค่ะทีนี้ก็เกิดปีขานปีชงอ่ะจ้าก็ให้อย่างนี้ครับให้ไปที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดที่เขาอยู่เขาอยู่ที่ไหนล่ะครับจันทบุรีด้วยกันค่ะก็ผมว่าที่จันก็น่าจะมีนะนะครับศาลเจ้าจีนก็เหมือนกับไปฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาคอยปกปักรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำก็คือพูดง่ายๆเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็นำไปอธิษฐานจิตกับเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกปัดออกไปสุดแขนเนี่ย12ครั้งแล้วก็ฝากข้อมูลเอกสารดังกล่าวเนี่ยให้ทางวัดเขาจะทำพิธีสวดอธิษฐานจิตปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้ไปทำซะและในทางพุทธปีนี้เน้นการรักษาศีลนะครับแล้วก็ถ้าเขาบริจาคโลหิตได้ให้เขาไปทำหรือว่าทำบุญลงศพถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังครับนะไปทำซะการเรียนเขาเป็นไงคะการเรียนจะเรียนจบไหมเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดที่11เดือนตุลาค่ะ41ค่ะกี่โมงคะ11โมง18โมงเยี่ยม5นาทีค่ะวันอาทิตย์ป่ะฮะค่ะวันอาทิตย์ดวงนี้ในเรื่องคือกาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงเรือนการศึกษาแต่มันก็มีปัจจัยบวกคือมันก็เป็นไปได้นะที่จะมีสะดุดบ้างหรือว่าอาจจะเรียนล่าช้าไปบ้างนะฉะนั้นก็คงต้องคอยกวดขันแต่ถ้าตั้งใจผมยืนยันว่าจบปริญญาครับจ้ะโอเคนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรอมากกับ2ปีโอ้ได้พูดคุยกันละเนาะผมฝากให้บอก2ปีผมฝากอีกคำถามอีกคำตอบนึงถ้าลูกชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์ให้เรียนนะคอมพิวเตอร์ถ้าชอบเขาเรียนเลขาค่ะเลขาก็ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะพอแค่พอใช้ได้แค่พอใช้ได้แต่ว่าถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศก็ถือว่าพอจะสมรูปในระดับหนึ่งนะถ้ามีนายเป็นต่างชาติอะไรพวกเนี้ยค่ะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
ต่อกันที่ SMS นะคุณสมชาติค่ะ31ธันวาคม2522 5ทุ่ม45นาทีวันจันทร์โชคลาภค่ะถึงโชคไม่เอาเลยฮะชัดๆ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบวรลักษณ์นะ6กุมภาพันธ์2518เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีสุขภาพไม่ดีก็ได้มีหนี้ก็ได้มีคนไม่หวังดีก็ได้นะครับแล้วมันส่งผลถึงเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานโดยตรงของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งวันจันทร์ถามว่าคนรักจะเลิกกันหรือเปล่าลูกหนี้ก็จะคืนเงินไหมค่ะกาลีมันจี้เรือนอลินะครับก็แต่พอดียังเป็นสีก็มีโอกาสจะได้คืนครับแต่อาจจะช้าอาจจะไม่ครบก็ใช้วิธีทยอยก็ว่ากันไปส่วนความรักคำว่าอุตสาหะนั้นคือความเบื่อหน่ายอยู่แล้วร้อนปีนี้เขาทำนองรักๆเลิกๆนะก็เอาเป็นว่าพยายามประคับประคองให้ผ่านพฤษภานี้ไปนะครับก็จะเบาลงเช่นเดียวกันกับในเรื่องของลูกหนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นทรงเดิมนะเพียงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเดทเขายังแข็งอยู่ใช้ไม้นวมอย่างเดียวครับในเรื่องของการทวงเงินมันแปลกนะฮะเวลามีใครให้มาขอยืมเราเขาพูดดีจังเลยแต่เวลาเราให้ยืมไปเนี่ยจะทวงเนี่ยโอ้เราแทบจะต้องไปขอร้องนะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยของคนให้ยืมจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลค่ะ7กุมภาพันธ์2524นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันเสาร์จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศดีไหมคะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องด้วยพื้นชะตาในแง่ของการใช้ชีวิตนะครับก็ไม่ได้มีการระบุว่าจำเป็นจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นฐานต่างประเทศจึงจะสมรูปแต่ถ้าเป็นลักษณะช่วงสั้นๆปีจอนี้นะครับก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเช่นเดียวกันแล้วก็แนวโน้มก็ต้องถือว่าดีเหมือนกับมีคนชักชวนมีคนช่วยแต่อาจจะเป็นในช่วงระยะสั้นๆ นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพนพักนะคะ16พฤษภาคม2529ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันศุกร์คนรักมีคนใหม่เขาจะเลิกกันแล้วกลับมาหาเราหรือเปล่าดวงไม่ค่อยโกหกนะครับตอนนี้ย่าง30เนี่ยกาลีจี้เรือนคู่อยู่ก็คือคุณก็จะมีปัญหาเรื่องความรักเลยว่าคนรักอาจจะทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีสองนัยยะเลยนะอันนี้ไม่ได้ยุหนึ่งความสัมพันธ์กับคุณของคุณกับคู่เนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสองถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณเองจะมีคนให้ความสนใจอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่พยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตและสุดท้ายย่าง32มีโอกาสลงตัวจริงจังอีกครั้งเกณฑ์เรื่องความรักไม่ดีนะด้วยพื้นดวงคุณควรจะได้คนที่มีตำหนิและลักษณะการคบหาอยู่อย่างมีระยะห่างครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะกระตุลก็อย่างที่เตือนไปนะครับอังคารเพิ่งย้ายไม่กี่วันอังคารคือดาวเรือนคู่นะครับโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ก็เป็นคู่แตกหักแล้วก็เดือนมฤตยูเนี่ยจะยกเข้าสู่เรือนปัตตานีด้วยเกณฑ์ความรักก็จะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับ SMS ต่อมาค่ะจ่าเอกนะคะฉัตรมงคล2พฤศจิกายน2535เวลาเกิดค่ะ 5:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของสุขภาพกับการทำบุญเสริมสุขภาพด้วยพื้นชะตาเล่นจันทร์ก่อนนะจันทร์กับศุกร์เสียทั้งคู่เลยอยู่ในเรือนไม่ดีด้วยก็ศุกร์ก็พวกเครื่องในระบบสืบพันธุ์สุขภาพต่อมลูกหมากนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคอเสพเนื้อรังก็ได้อีกกลุ่มนึงฮะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานนี่ต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับเน้นในเรื่องของการแบ่งปันการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังหรือซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รวมไปถึงจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ